โอ้แต่คุณดันมาทำอะไรที่ขอนแก่นครับไม่มีอะไรเลยชวนเรามาเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราอยากพาไปหรือว่าคุณหมออะไรพูดได้ไหมอ่ะมึงพูดได้กูทิปให้เลยอ่ะลองให้ขึ้นมือไหมพี่พี่กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวโอ้พี่เดี๋ยวอ่ะตีโอ้โหชื่อเย็นๆเหรอครับลูกค้าผมมาขอบคุณมากครับเฮ้ยสวัสดีครับน้องอันยอเซียวอันนี้แจกครับอ่ะขอให้คุณตันแจกครับผมฮะคุณตันแจกครับตันให้ไปไหนไปในมอค่ะมอไหนมอขอโอเคไป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 อันนี้แซ่บยำแน่แล้วสมุดเคลื่อนบ้านแล้วนะจ้ะอย่างนี้เลยเหรอไม่บีบครับครับทุกท่านครับคุณตาจิชิโอ้ยโอ้ยอันยอเซียวสวัสดีครับผมยูเจนะครับผมทุกคนก็อยากจะบอกว่าเช้ามากนะวันนี้เพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้ก็พิเศษมากนะครับทุกคนจริงๆก็ถ่ายมาคลิปที่3แล้วคลิปแรกก็คือผมไปสัมภาษณ์แกนะที่บ้านนะทุกคนก็คือคุณตันอิชิตันนะครับทุกคนคุณตันก็เลือกผมเป็นพรีเซนเตอร์ตันซันซูนะนี่โอเคก็นั่นแหละก็อยากให้กินตันซันซูกันเยอะนะครับเป็นกินฮันนี่เลมอนเกาหลีนะครับทุกคนนั่นแหละแล้วก็ผมก็ได้ไปถ่ายคลิปที่2นะครับเป็นคลิปเดินที่เขาชีจันนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่จะพาคุณตันไปเที่ยวขอนแก่นเนี่ยแหละเพราะตอนนี้คุณตันก็อยู่ขอนแก่นแล้วนะแล้วเขาก็สลับเวลาถึงพรุ่งนี้นะครับทุกคนก็ต้องขอบคุณมากนะครับคุณตันเดี๋ยวจะไปเที่ยวแบบว่าคอนเทนต์แบบเรียวๆนะจริงๆก็เหมือนเดิมนะทุกคนเอาคุณตันไปเที่ยวแต่ว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรเลยตอนนี้โอ้จะรอดไหมวะคุณตันเลือกจังหวัดขอนแก่นนะทุกคนก็เขาน่าจะเซียนเกี่ยวกับขอนแก่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องไปลองดูจะบอกว่านี่เป็นจะบอกยังไงดีวะอ๋ออาจจะเป็น EP สุดท้ายนะครับทุกคนที่ถ่ายกับแขกรับเชิญนะทุกคนก็แล้วก็จะกลับมาเที่ยวคนเดียวอีกรอบนะครับก็มีแพลนไปต่างประเทศด้วยนะอยากให้ไปประเทศไหนก็นะคอมเมนต์กันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราเที่ยวคนเดียวช่วงนึงแล้วก็อาจจะกลับมาถ่ายกับแขกรับเชิญได้นะทุกคนสลับสลับเนาะเพราะว่าคนเดียวมันก็เงาเงาอะอ๋อสวัสดีครับไปขอนแก่นครับผมขอนแก่นนะคะครับเลขเครื่อง B1 นะคะเลขเครื่องตอน 6:30 โอเคครับผมครับขอบคุณครับอยู่คนเดียวรู้สึกแปลกๆเนาะอาจจะไม่ได้กินกาแฟด้วยทุกคนตอนนี้โลกมันดูแบบโลกมันดูไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เนาะอู้คนเยอะจริงๆเอาละทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเจอข้างในนะครับตอนเช้าต้องกินสับเวโอ้แต่ว่าเราขาดกาแฟไม่ได้เลยนะตอนเช้าก็ดีครับเอาอเมริกาโน่เย็นหวานเกี้ยวหนึ่งครับว้าวเร็วมาก yes วันนี้แฮปปี้แล้วนะครับผมมีกาแฟมีซับเวย์บนมือแล้วมันรู้สึกดีนะที่แบบกินข้าวเช้าขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยว้าวทำไมรู้สึกอร่อยกว่ากินตอนกลางวันวะนั่งด้านหน้าเลยทุกคนว้าวสุดยอดจริงๆนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเจอกันที่ขอนแก่นจริงๆนะทุกคนก็เขาบอกคุณตันรออยู่ที่ร้านกาแฟนะประมาณ9โมงนะครับทุกคนตอนนี้ก็นะ6โมงครึ่งแล้วจะไปเจอกันเอาล่ะทุกคนตอนนี้ถึงสนามบินขอนแก่นโอ้ทุกคนอยากจะบอกว่าสนามบินนี้สวยมากๆเนี่ยโอ้โหมันใหม่มากเลยเหมือนเพิ่งสร้างเลยเนาะอย่างแรกนะครับทุกคนอาจจะต้องไปเช่ารถก่อนนะเพราะว่าวันนี้ต้องใช้เดี่ยวกับคุณตันนะทุกคนก็ต้องแบบว่ามีรถคือผมคิดอยู่ว่าจะเช่าแบบรถตู้อะไรอย่างเงี้ยที่เอ้ยพี่อะไรล่ะคุยกับตัวเองอยากจะเช่ารถตู้อะไรอย่างนี้ว้าไหนมาลองสูดอากาศของขอนแก่นพี่กับตรงไหนมีรถตู้เช่าไหมครับเช่าใช่พี่ต้องติดต่อไว้นะอ๋อเดี๋ยวนะอ๋อมีแท็กซี่อยู่ใช่ไหมพี่แท็กซี่ขึ้นที่ไหนครับแท็กซี่อยู่
อันจี้เหรอพี่ได้ครับผมครับผมติดตามอยู่ครับโอ้ยผมครับไอ้ไกลไกลจากเมืองไหมครับสนามบินโอ้ใกล้ๆเลยโอเคครับไอ้ผมครับพี่ฟิลเหมือนเชียงใหม่เราทุกคนใกล้สนามบินกับเมืองแต่อากาศโอ้ยลืมไปเจ็ดโมงเช้านี่วะอากาศไม่หรอกเดี๋ยวรู้เรื่องนะเที่ยงๆแต่ก็นะทุกคนก็ถ้าวันนี้ผมแบบว่าเชื่อกับคุณตันแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทีมงานพร้อมช่วยเหลือนะครับแต่ข้างนอกมันก็มีรถตู้นะเดี๋ยวไปถามดีไหมปกติมันเช่าได้บ่อยอย่างนี้เหมือนมีลูกค้าเลยสวัสดีครับพี่ผมมารับลูกค้าใช่ไหมพี่ครับโอ้พอจะมีรถตู้ให้เช่าไหมครับขอนแก่นมีครับผมคนขับอ่ะวันนี้เลยครับวันนี้เลยตอนนี้เลยพี่พี่ร้อยได้ไหมร้อยได้ประมาณกี่นาทีอ่ะนานขึ้นยังงงจะไปรับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปเที่ยวครับผมวันนี้ที่ขอนแก่นมีเพื่อนไหมพี่มีอ๋อมีเหรอพี่โอ้ยดีจังเลยตัวนั้นได้ไหมตัวสั้นหัวสั้นได้ครับพี่เอาโอ้แต่หัวยาวสวยเนาะพี่คันเนี้ยตัวนี้วันละ2,500ครับอ๋อวันละ2,500ครับพี่โอ้ราคาดีมากเลยน้ำมันตักได้แล้วก็ดูภายในก่อนครับโอ้จริงเหรอวันละ2,500ครับผมพี่ได้บอก VIP ด้วยเหมือนกันทุกคันเลยอ๋อพี่อยู่บริษัทเดียวกันอะไรเงี้ยกับเขาระวังกันเลยจริงๆได้หมดเลยพี่อาพาร์ทก็ได้หรือว่าเอาแบบดีๆก็ได้ครับมีหัวยาวก็ดีนะโอ้พี่เขาใจดีมากเลยพี่ช่วยหารถอยู่ได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาผ่านให้คุณพี่ตันนะครับผมมันเอามีผ่านด้วยพี่เอาผ่านดีกว่าเอาผ่านวันละเท่าไหร่10,000เท่าไหร่นะประมาณ8,000ครับผม8,000เหรอได้เลยพี่เอาโชคดี yes I'm lucky today yes โอเคทุกคนเขาบอกว่าเดี๋ยวมาถึงที่นี่ครึ่งชั่วโมงเนาะก็เลยแบบว่าเดี๋ยวผมจะนั่งแท็กซี่ไปที่คาเฟ่ก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวให้คนขับมารับที่คาเฟ่แล้วกันเนาะขอนแก่นนึกถึงอะไรตอนนี้นึกออกแค่พี่อูจุนนะอ๋อมีแท็กซี่เต็มเลยครับสวัสดีครับพี่ไปติดต่อนู้นเลยครับน้องผู้หญิงครับอ๋อน้องผู้อ๋อต้องติดต่อข้างในใช่ไหมพี่ใช่ครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่ชายเขาบอกว่ามาหาพี่ครับโอเคครับไปไหนครับไปมันชื่อว่าเป็นตัว Brook of Coffee ร้านกาแฟใช่ไหมใช่ใช่ครับ485ไปในเมืองค่ะเป็นร้านกาแฟโอเคค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อได้ครับอุ้ยขอบคุณครับไวมากขอบคุณครับวันนี้ทำเวลาได้ดีมากนะเพราะว่านัดคุณตัน9โมงตอนนี้8โมง20นะอ๋อขอบคุณครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอนแก่นเคยมาไหมครับเคยขับรถผ่านครับพี่โอ้ยแต่ขอนแก่นมีความจะบอกยังไงเดี๋ยวมีความมันสะอาดดีอะพี่สวยดีเคยมานอนค้างคืนไหมครับไม่เคยเลยพี่วันนี้นอนวันแรกครับขอนแก่นมันเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานครับศูนย์กลางภาคอีสานใช่ครับอย่างเมืองเลยก็อยู่ด้านหลังเราไปฝั่งซ้ายก็จะเป็นอุดรถ้าภาคเมืองขอนแก่นฝั่งโน้นเลยก็จะกาฬสินธุ์สารคามร้อยเอ็ดโอ้จริงๆเดินทางไปได้หลายจังหวัดเลยเนาะก็แบบส้มตำไก่ย่างที่นี่ถือว่าอร่อยทีเด็ดร้านส้มตำไก่ย่างถ้าชอบอย่างนี้ก็มี2ร้านที่จะแนะนำได้ครับตรงข้ามโรมันสีร้านหนึ่งชื่อร้านแซ่บนัวในเฟซนี้ร้านแซ่บนัวนะโอเคร้านแซ่บนัวข้างครับศาลครับผมชื่อร้านไก่ย่างระเบียบไก่ย่างเขาสวนกวางไก่ย่างระเบียบข้างศาลกับตรงข้ามโรงพยาบาลแซบนัวได้พี่ผู้หลักผู้ใหญ่มากินเยอะอ๋อผู้ใหญ่มากินเยอะใช่ไหมครับอ๋อดีพี่แล้วแต่ละวันเขาก็ขายไก่เป็นร้อยตัวนะเป็นร้อยเลยเหรอโอ้ขายดีนะเขาไม่มีเฉพาะไก่เขาจะมีอาหารพวกห่อหมกพวกขนมหวานครับด้วยแล้วมีห้องแอร์ให้นั่งด้วยก็จะมีแบบเป็นวัดเนาะที่ไปเที่ยวกันจะอยู่เส้นกลางเมืองวัดพระธาตุอารามหลวง3วัดเรียงกันอยู่นี่วัดเก่าแก่ทั้งนั้นเลยขวามือเรามอขออ๋ออันนี้มอขออ่านี่คือมหาลัยดังสุดที่ขอนแก่นโอ้ยอยากไปเนาะอยากไปเรียนอ่ะก็ต้องไปเอ็นไปสอบเหรอไปสอบสมัครอุ้ยใหญ่เนาะเอ้าเกือบ10,000 ไร่ครับ10,000 ไร่เหร
น่าจะประมาณ 8,000 ไร่ว้าใหญ่มากมันอำเภอหนึ่งเลยเนาะอู้มีแบบบ่อน้ำด้วยข้างในอ่ะโอ้ไม่ใช่อำเภอผมว่าคนในนั้นน่ะครับเยอะกว่าคนบางจังหวัดอีกนะครับนั่นน่ะโอ้จริงเหรอโอ้แปลว่ามอขอนี่ดังเนาะอู้มันเจริญมากนะเนี่ยพี่ฟิลเหมือนอะไรอ่ะศรีราชาเหรอศรีราชาชลบุรีอย่างเงี้ยมันจะสะอาดสะอาดแล้วก็ตึกจะสวยๆหน่อยอันนี้คืออะไรครับพี่เป็นไม้เหรอครับขอนไม้นี่ขอนไม้ขามยันขามไงครับความเป็นมาเนี่ยนี่หลายปีแล้วเหรอครับโอ้หลายร้อยปีแล้วโอ้หลายร้อยปีเหรอนี่แต่มันยังดูสภาพดีอยู่เลยครับผมเขารักษามาดีอย่างนี้ครับเขาก็วางไว้อย่างนั้นแหละมันตั้งแต่ผมเกิดแล้วอ๋อตั้งแต่พี่เกิดเลยมันก่อนผมอีกอ๋อก่อนพี่อีกโอ้เพราะว่ามันเป็นร้อยปีเนาะแก่นคำแก่นนี้ว้าวอันนี้ถือว่าได้เห็นละนี่ตลาด28ตลาดอาหารตรงนี้ครับคนก็เยอะเหมือนกันอ๋อเดี๋ยวจอดแถวๆนี้ก็ได้ครับครับผมเท่าไหร่ครับ96บวก50บาทก็146บาทอ่ะอันนี้ติดด้วยโอ้ให้ผมหมดเลยเหรออ้ายให้ครับพี่เพราะเป็นไกด์ให้ผมไงได้ข้อมูลเยอะเลยขอบคุณเออขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับพี่โชคดีนะครับเช่นกันครับขอบคุณที่พาไปดูต้นไม้นะพี่ไอ้อะไรนะไม้เก่นไม้ใช่ไหมขอนแก่นขอนแก่นถามขอนแก่นถามครับครับผมครับพี่โอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นะครับเอานั่งแท็กซี่มาครับผมมาจากกรุงเทพโอ้ไม่ไหวแล้วพี่อุ้ยขับหนังสือนี้ขายในร้านหนังสือทั่วไปใช่ไหมพี่ไม่ขายอ๋อไม่ขายหรอแจกโอ้แจกก่อนโอ้วันนี้คุณตะเนาของมาแจกเยอะเลยใช่ว่ามีเครื่องเสียงด้วยใช่เดี๋ยวไปที่ตลาดตรงนี้อ่ะตลาดชื่ออะไรตลาดโต้รุ่งอ่ะผมรู้ละผมศึกษามาผมได้ข้อมูลตลาดลื่นลมได้ข้อมูลขอนแก่นมาหมดแล้วตอนนี้ครับขอนแก่นกาแฟเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะร้านคนดังใช่ไหมพี่ใช่โอ้ร้านคนดังโอ้สวัสดีครับโอ้พี่คือคนในรูปใช่ไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอพี่ขอโทษครับผมเอาเมกาโนเย็นหวานหวานปกติครับอ๋อพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะพี่ชื่อเอ็มครับพี่เอ็มนะผมซิมนะครับพี่เดี๋ยววันนี้ฝากพาเที่ยวหน่อยนะเดี๋ยวรอสักคนนะพี่ผมครับโอเคเดี๋ยวเรารอคุณตันมาแล้วทุกคนเอ้าสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับคุณตันขอโทษด้วยนะครับโอ้ยไม่ขอโทษอะไรผมมาช้าไงไม่ได้มาช้าผมมาเร็วพี่ผมมาเร็วเรามาเร็วไปใช่ผมมาเร็วคุณตันมาทำอะไรที่ขอนแก่นครับไม่มีอะไรเลยชวนเรามาเที่ยวเอาจริงเหรออยากไปไหนไหมพี่ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เราอยากพาไปหรือว่าคุณหมอวันนี้ผมยกให้คิวเทไปเลยหนึ่งวันเดี๋ยวผมจะชวนคิวเทไปเที่ยวต่างประเทศไหมต่างประเทศหรอได้ไปเที่ยวเหมือนกับพ่อลูกกันอะไรเงี้ยได้คุณนันชอบไปญี่ปุ่นชอบไปญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์หรือว่าอะไรเงี้ยแบบไต้หวันไม่เคยไปถ่ายเลยพี่อยากไปไหมอยากไปโอเคเพราะว่าพี่เป็นคนที่เซียนภาษาญี่ปุ่นไอภาษาจีนใช่ผมพาไปได้แล้วว่าผมแบบผมมีเพื่อนเยอะโอ้นี่ชื่อชั้นมั่งมิงซื้อนี่ว่าอย่างจงหวนอ่ะจงกว่าจตุเดชวอชิงเฉินวอชิงเฉินเฉินเฉินวอชื่อซิมสวัสดีครับสวัสดีครับที่เพื่อนผมนะชื่ออะไรวะเจมเอ้ยคนนี้ไอ้เดี๋ยวนะเอ้ยเรารู้จักกันนี่ใช่เอ้าเขาเป็นคนกรุงเทพไม่ใช่หรอใช่เอ้าปูปี้ yeah people อ๋อ people ไว้ผมไปเล่นในอะไรนะสเก็ตบอร์ดสมัยก่อนอ่ะโอ้ยเยสมาเจอที่นี่ตกใจหมดเลยนี่ทำให้แล้วเหรอครับไม่รู้เอาไม่พี่นี่มากินถึงร้านกาแฟเลยเหรอครับไม่รู้พี่ผมลืมตาก็มีแล้วอยู่ด้านหน้าผมเอาไม่รับว่ามีแก้ว2ใบไหมครับไม่ผมไม่กินผมกินของผมก็ได้อ่ะมีไหมของผมอ่ะโอ้ยนี่อันนี้ดีกว่าของผมซ่ากว่าอร่อยกว่านี่ผมฝอยชัยกว่าหอมกว่าอ๋อยังมุกเดิมนะพี่ผมรู้แล้วว่าอันเนี้ยขายดีนะเครื่องดื่มคิวเทลป้าครับร้านชันซูมีไหนแบบน่าเที่ยวไหมพี่ตอนเย็นมันจะมีตลาดนัดมอขอซึ่งอยู่ในมหาลัยมอของเก่นใช่ไหมใช่ครับอุ้ยที่ดีนะมหาลัยมีเด็กนักศึกษากว้างกว่าคุณตันอยากไปวัดไหมครับแล้วแต่ผมบอกผมอยากไปสวนสัตว์อะพี่ผ
ที่ไหนก็ได้นะแบบมันจะมีตัวชื่อคาปิบาร่าพี่เคยได้ยินไหมไม่รู้จักที่แรกอยากลองไปดูสวนสัตว์นะเป็นไงบ้างครับพี่อะไรมีข้อมูลอะไรบ้างไหมครับไม่มีอ๋อไม่มีหรอพี่ถามเขาไงคนขอนแก่นใช่ไหมครับมีที่ไหนแนะนำพวกเราไปเที่ยวไหมครับผมกับคุณตันเอาเป็นเอาที่แนวน้องไปอ่ะไหนเที่ยวที่ไหนถ่ายอะไรรูปที่ไหนหรือว่ากลางคืนไปเที่ยวไหนหรือว่าอีสานอะไรอ่ะแนะนำอะไรอ่ะพูดถึงอีสานแล้วพี่ก็ไปถึงชุมแพก็จะมีไก่ย่างภูเวียงนะครับไกลแค่ไหนจากนี่ไป50-60 โลห้าหกสิบโลเพราะไปกินกันพี่อยู่ใช่ไหมพี่อยากกินเลยคุณตันอยากโง่ต้องไปแล้วนะพี่อยากกินไหมพี่ห้าหกสิบกิโลเพื่อกินไก่ย่างอ่ะใช่เดี๋ยวเราไปกินไอ้คาปิบาร่าก่อนดีกว่าเอาคาปิบาร่าเหรอพี่คาปิบาร่าคืออะไรวะสัตว์สงวนไม่ใช่เหรอโอ้นู่นเนี่ยพี่นี่คุณตันเห็นป่ะหนูย่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันนี้พี่อ๋อหนูตัวใหญ่ใช่ใช่ตอนนี้เรียนมหาลัยปีสามอ๋อปีสามเรียนอะไรที่ไหนเข้าปีหนึ่งอ๋อเพิ่งเข้าปีหนึ่งมาขอเหรอโอ้เดี๋ยวเราไปเยี่ยมมาขอเลยใช่ไหมวันนี้ไม่ได้เรียนอ่ะไม่ได้เรียนครับปิดเทอมอ่ะตอนนี้ปิดเทอมก็ไปเจอใครเอ้าพอยังพอนะเราไปได้ไปได้เราไปได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาลองดีครับขอบคุณครับ Let's go bye 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 เดี๋ยวเราไปสวนสัตว์แล้วก็ไปไหว้ต่อไปไหว้ต่อได้แต่ถ้าทางผมรู้สึกว่าครับคิวเธออยากไปมขอมขอก็อยากไปครับพี่เรามีเวลาถึงทุ่มหนึ่งอ่ะเดี๋ยวทุ่มหนึ่งต้องไปตลาดตัวรุ่งแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูในเพจก็คนคอมเมนต์ว่าภูผ้าม่านเยอะมากเลยนะน่าจะแบบดังที่ขอนแก่นนะแต่ว่ามันไกลมากนะทุกคนไปกลับก็มี4ชั่วโมงนะทีเอ้ยพี่เอ็มเคยกินไหมตันสันส่วนเนี่ยเคยครับเอาเจอเดี๋ยววันนี้ใช่ใช่เพราะผมกินขวดนึงแล้วไงเอ็มอันนี้เคยกินแบบนี้มั้งไหมฮะเอ้ยไม่พี่คุณเอ็มไม่คุณไม่ผมให้คุณเอ็มก่อนอันนี้คุณกินแล้วเดี๋ยวผมมีรางวัลให้ด้วยนะไม่กินของผมกินขวดนี้เอาพี่เลือกอันไหนเลือกคนใจเลยโอ้ยแต่พันหนึ่งนะโอ้โหพี่เดี๋ยวนะพันหนึ่งเลยฮะของแท้โอ้ยผมไม่สดๆเลยมิดครับผมยังไม่ได้กดเลยอ่ะเออโหต้องซื้อตั๋วไหมเข้าไปอ่ะเอ้ยพี่เก็บไม่ต้องใช้ตั้งเดี๋ยวผมจ่ายไม่ต้องผมชวนเรามานี่ผมชวนหรือเปล่าเออหรือเปล่าโอ้ใครชวนนึกไม่ออกเลยไหมความจำไม่ค่อยดีสวัสดีครับสวัสดีครับซื้อตั๋วที่ไหนครับฮะเป็นไรครับเป็นไรครับไม่สบายเหรอครับไม่เขาดีใจให้เจอคุณตันไงนี่เรามาเอ็กโซติกเพทนะครับผมทุกคนเป็นฟาร์มผู้ใหญ่2คนเด็กคนหนึ่งครับอุ้ยพี่ฮะผมก็ผู้ใหญ่นี่แล้วผู้ใหญ่แล้วการรับตัวนึงแล้วครับอาหารนะฮะอุ้ยตัวเล็กมากแจกแล้วคุณตันแจกแล้วแบ่งกับคนนี้แล้วกันเนาะว้าวโอ้ยพี่เฮ้ยพูดได้ไหมอ่ะมึงพูดได้กูทิปให้เลยอ่ะร้องให้ขึ้นมือเลยพี่กลัวไหมไม่กลัวไม่กลัวพี่มันจิกจิกไม่เป็นไรไม่ขึ้นมือไม่ได้กลับมือต้องใส่ถุงมืออ๋อใส่ถุงคุยกันรู้เรื่องงานเราเป็นเพื่อนกันเขาจะว่าโอ้โหยังไม่ใช่อะไรจัดการแล้วต้องมีมาขึ้นมาลูกมาโอ้กัดกันเนี่ยไว้ขอบแก้มพี่แต่สีสวยเนาะสกาเลตมาคอสกาเลตมาคอโอ้น่ารักเนาะสีสวยมากมีอะไรแนะนำเป็นหนูฮิปโปเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะผมฮิปโปเหรอใช่หนูฮิปโปฮิปโปตอนเด็กเหรอพี่นี่แหละครับตัวเต็มที่เป็นพ่อแม่อ๋อโหลโอ้ยตัวเล็กมากน่ารักมากเลยอ่ะฮิปโปแคฮิปโปแคดมไหมฮิปโปเป็นตระกูลเดียวกับพวกหนูตะเภาครับคุณตันมีตัวไหนชอบเป็นพิเศษไหมสัตว์อะไรเงี้ยสัตว์ชอบตัวนี้ชอบตัวนี้กระต่ายเหรอตัวนี้เอาผมเหรอผมครับพี่เฮ้ยอันนี้ลิงลิงครับลิงก็ชอบหมาชอบเลี้ยงหมาอ๋อชอบเลี้ยงหมาเออแต่ลิงตัวเล็กมากตัวเนี้ยใช่ลิงเหรอใช่ลิงอันนี้พี่ลิงอะไรลิงมาโมเสสอันนี้คาปิบาร่าครับพี่หนูยักษ์ไอ้ที่เรามาทั้งหมดนี้จะมาดูตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับเราเอ้ยเราเหมือนเข้าไปข้างในได้ด้วยเนาะได้ครับผมโอเคมีครับทั้งหมดนี้ที่เขาบอกว่าดังๆคือจะมาดูตัวนี้เรามีตัวเดียวเหรอมีทั้งหมด3ตัวครับผมคุณตันร้องให้อาหารไหมโอ้น่ารักมากอะไรเลยผมเคยเอามาเลี้ยงวันหนึ่งฮะทำคอนเทนต์เลี้ยงทั้งวันเลยเหรอใช่ใช่แค่หลอดนะสามารถลูบหัวเกาหัวเขาได้นะครับจับเกาหัวได้เกาหัวได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูว่าผมมันรู้ว่าผมเฮ้ยเจอคุณตันอยากให้ลองจับดูฮ
ทำไมมันรู้สึกแปลกมากรู้สึกเหมือนอะไรพี่เหมือนไม่กวาดป่ะเออหยาบ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 หน่อยใช่ใช่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยว้าไอ้ดันรู้ป่ะไอ้จระเข้มันไม่กินรู้ป่ะไอ้ตัวเนี้ยเออจริงเหรอจระเข้ไม่กินหรอไม่รู้เหมือนกันเขาก็บอกว่ายังหาคำตอบไม่ได้เห็นมันขี่จระเข้พี่จริงเหรอขี่หลังจระเข้อย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้มันอยู่ในน้ำได้ด้วยเหรอออนเซนออนเซนออนเซนไงโอ้ยเอาจริงมั้ยตอนแรกไม่เห็นนะเนี่ยเรียบร้อยจัดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับครับดังเขาบอกมันเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรกับสัตว์ทุกตัวใช่มันไม่สนใจพี่ด้านหลังด้านหลังฮะพี่ด้านหลังพี่อ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยเนี่ยเขาเอาแครอทเขาอ๋อมันอยากกินแครอทไอ้นี่มันไม่มีใครกินเลยนี่สำหรับเรา2คนแน่ๆหรือไอ้ตัวนี้ป่ะตัวนี้กินป่ะโอ้ไม่กินว่ะพี่นะชอบแครอทมองโอ้กินแต่แครอทว่ะยังไม่มองเลยอ่ะอันนี้จะเป็นกรงนกยักษ์นะครับเป็นสกายวอล์คสามารถเดินขึ้นชมวิว360องศาด้านบนได้ไม่ชมอ่ะไม่กินไม่เดินฮะกรงนกมาจริงๆให้นกบินมาเกาะที่มือได้แล้วถ้าบินออกมาผมไม่เกี่ยวนะฮะมีไว้เปิดมาโอ้ก็มีครับแล้วถ้าบินไปมันไม่กลับมาเลยถูกไหมโอ้มันหนักมากนะโอ้โหอ๋อนี่ไงอุ้ยน่ารักฮะแล้วมันจะบินมาที่มืออ่ะต้องเรียกอ่ะว้าวโอ้เยอะอยู่นะวู้โอ้โหมากันเพียบเลยโอ้พี่เสียวอ่ะจริงเหรอจักรจีจักรจีโอ้ยเดี๋ยวมาโอ้ยเดี๋ยวอย่าลอยหัวฉันอย่าลอยหัวผมนะพี่โอ้ยช่วยด้วยว้าโอ้ผมรู้แล้วไม่นกไม่กลัวคนเลยที่เนี่ยโอ้โหไม่มีใครที่หัวผมเลยมาแล้วพี่มาแล้วแน่เดี๋ยวนะเขาแกะเปลือกนี่มันเก่งมากมันแกะโคตรแกะเก่งมากดูดิคือมาเล็กเล็กมากนะแต่ว่านกพวกนี้มันแกะทุกอันเลยมันข้าวปลาพ่อมแกะออกเลยนะตีกันไม่เคยไปที่ไหนแล้วนกแบบไม่กลัวคนเลยเต่าก็ไม่กลัวคนเลยลองดูว่าปลาสวยแค่ไหนเข้าแล้วโอ้เยอะนะโอ้ยผมครับโอ้เยอะมันดมกลิ่นโอ้ยจิกไก่ผมรู้แล้วจะให้เราจิกขานี่แล้วใส่แม่แม่เขาเรียกแม่เรียกแม่แม่มึงได้จริงเรียกพ่อสิพ่อพ่อโอ้โหนี่ขึ้นแรงดันขึ้นโอ้โหมาอันนี้กินแน่นอนโอ้โหอ๋อของแก่นี่เองมีอยู่แล้วแบ่งรู้จักแบ่งปันไหมเนี่ยแบ่งปันน่ะเขาบอกตรงนี้มีแมวพี่คุณจะไม่ร้อนหรอไม่ถอดทั้งร้อนคือถอดมาก็แดดใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นเหมือนฟาร์มอ๋อฟาร์มแมวเลยพี่แมวเลยเหรอใช่โอ้ยน่ารักเลยแมวจัดทะเลทรายซาฮาราครับมันชกินเนาะมันชกินพี่แมวมันฉลาดนะจริงๆอ่ะแต่ว่าเราไม่รู้วิธีฝึกเฉยๆนายหมาชอบเลี้ยงหมามากกว่าเนี่ยพี่ลองดูเนี่ยดูดิเนี่ยดูหน้ามันดิพี่โอ้อันนี้เด็กอยู่เลยกี่เดือนครับเนี่ย2เดือนนี่2เพิ่ง2เดือนโอ้ยเด็กน้อยมีกี่ตัวครับเนี่ยพี่40ตัวโอ้โหเยอะมากโอ้ใครชอบแมวก็ลองมาดูได้เลยที่นี่ว้าป่ะพี่น่าจะมีแค่นี้ครับผมฝั่งนู้นก็จะมีแบบพวกเมียแคทและคูนอะไรอย่างเนี้ยผมว่ามาอะไรน่าสนใจกว่านะ ใจไม่อยู่แล้วแหละใจไม่อยู่นี่ตัวนี้น่ารักจังนั้นตัวนี้น่ารักมันชอบยืนเหรอเนาะชอบยืนยืนอย่างเนี้ยใช่ยืนแล้วก็ทำหน้างงๆถ้าตามธรรมชาติก็คือมันจะยืนเพื่อดูว่ามีอันตรายหรือเปล่าโอ้ท้องหนีแต่ตัวนี้เหมือนอ้วนไปหน่อยน้องน่าจะท้องอ๋อท้องก็เลยอ้วนอันนั้นเหมือนหมานอนอยู่เลยเอ้ยพี่ชอบหมานี่พี่อันนั้นหมาปะทำไมเล็กคูนสีเนี้ยข้างบนจะเป็นนี่อ๋ออันนี้ไงจิ้งจอกอ๋อผมอันนี้อาร์บิโน่ป่ะพี่ใช่ครับอาร์บิโน่มันจะไม่มีแมสเสียพี่มันจะขาวทั้งตัวเลยตาก็ขาวโอ้น่ารักเนาะจริงๆผมว่าเด็กๆน่าจะชอบที่นี่แหละพี่เด็กตัวเล็กๆอย่างเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณนี่ครับคุณตันครับคุณนี่สวัสดีครับผมครับคุณตันครับโอ้คุณตันอันนี้ก๊อปปี้ใช่ไหมอันนี้ก๊อปปี้ครับผมเป็นแฟนคลับของคุณตันเลยขอบคุณมากครับโอ้ขอบคุณมากรู้จักเขาไหมรู้จักเขาไหมมาๆรู้จักคุณต้องให้เพื่อนวัยรุ่นคิวเทโอ้ป้าเฮ้ยน้องดึงกล้องไหมผมถ่ายให้ร้อนไหมครับผู้ใหญ่เห็นยาวด้วยคนขอนแก่นไหมครับไม่ใช่ค่ะคนใต้ค่ะอ๋อคนใต้อะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวนะพี่กินลูกเหรอมันขโมยกินกินได้ด้วยเหรอได้ครับอ๋อก็สถานที่ต่อไปนะทุกคนไปที่คุณตันอยากไปที่สุดเลยไม่ใช่ผมอยากไปเลยทำไมพูดอย่างนี้เอาก็คุณไม่อยากไปเหรอไอผมก็อยากไปคุณอยากไปด้วยกันไงคุณเป็นคนที่แบบขี้อายก็ไม่กล้าพูดผมก็พูดแทนเฉยๆอ๋อเหรอได้พี่แต่ว่าผมอยากไปก็ไม่ถูกเลยอ้าวคือคุณตันไม่อยากไปหรอกแต่ว่าผมอยากพาพี่ไปไปด้วยกันก็ได้เอาอย่าไปทั้งคู่ก็ได้ไปทั้งคู่อย่าไปทั้งคู่ก็ไปมหาลัยก็ไปดูว่าทุกวันนี้การศึกษาก็พัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้ว 8,000 ไร่มันใช้ยังไงวะมันใช้ตั้ง 8,000 ไร่ใช่ป่ะเข้าใจใช่ไหมแล้วคุณตันว่าดีไหมครับที่นี่ผมชอบต้นไม้แค่ต้นไม้อย่างเดียวบอกว่าให้ชนะขับไปนะจริงๆต้นไม้เยอะจริงครับเยอะจริงครับอันนี้เขาปลูกหมดเลยเนาะตั้งใจปลูกหมดเลยโอ้โหเดี๋ยวนะคณะ 1.2 กิโลเมตรใหญ่จริงมีแม่เขาให้บังคับอยู่หอในครับโอ้เดี๋ยวนะอันนี้เหมือนถนนในเมืองเลยอันนี้เลี้ยวไปเลยฮะเลี้ยวไปเลยฮะโอ้รถเยอะมากนี่มาแล้วมันมีไฟมีไฟเขียวไฟแดงเราไม่เจอนักศึกษาไม่แต่คนหนึ่งเลยเจอแต่รถขับไปขับมาไม่มีใช่เราเลยนึกไม่ออกว่าหน้าตานักศึกษามอขอนแก่นนี่มันหน้าตายังไงที่เราเจอก็ในคาเฟ่เนาะสองคนผมไม่ได้ไปคาเฟ่ตอนเช้าไงพี่ที่เราไปเรียกคาเฟ่เหรอแล้วก็คาเฟ่แล้วกาแฟใช่ไหมอันนี้มาทะลุทางออกอีกทางแล้วอ๋อนี่จะออกแล้วเหรอฮะพี่ยังไม่ได้เห็นยังไม่เจอนักศึกษาไม่ได้คนหนึ่งเลยนะคิวทีใช่ไหมโอ้แต่เรามาดูสถานที่เฉยๆดูสถานที่ตอนนี้ไปไหนครับพี่เอ็มไปอีกมหาลัยมาในศรีปทุมแล้วก็มาในราชบุรีอันนี้อันนี้อันนี้มาอะไรมาเลยอันนี้โรงพยาบาลอยู่ในเนื้อที่มหาลัยครับอ๋อโรงพยาบาลใหญ่โอ้ยมีเขาสร้างอะไรด้วยที่นี้ผมว่าที่นี่น่ามาเรียนเลยนะมีถ้าเป็นเรียนหมอคณะแพทย์เนี่ยเขามีโรงพยาบาลให้ฝึกงานมีโรงแรมมีโรงแรมด้วยใช่ป่ะโอ้โหมีครบเลยมีหมดเลยแต่ละคณะมันก็จะเป็นเมืองนึงมีเซเว่นมีทุกสิ่งทุกอย่างคนเข้าไปแล้วก็ไม่ออกมาเลยอยู่ในนั้นได้เลยเคยหนึ่งคณะก็อยู่กันคณะเดียวมันก็แบบเหมือนเป็นจังหวัดหนึ่งหรือว่าอำเภอหนึ่งอ่ะมันเหมือนอำเภอหนึ่งนะเมื่อกี้ก็บอกว่าไอ้คนในมหาลัยเยอะกว่าบางจังหวัดก็ไปไม่ได้นี่มันอะไรวะร้านนี้น่ากินมากเลยเออร้านนี้ดูดีนะอะไรวะครัวอีสานแวะได้ไหมเนี่ยขอลงไปขอเลยมันหิวอ่ะโอ้ยคุณตันหิวใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้คุณตันเห็นอันนี้เนาะไอ้เส้นอันนี้มันร้านเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะมันมีสองอันพี่ตันอันนี้ด้วยตรงนี้สวัสดีครับอุ้ยร้านนี้ก็น่ากินเนาะทำเองค่ะสวัสดีครับขอโทษครับขอมานั่งนั่งด้วยครับขอกินหน่อยได้ไหมไม่เอาพี่สั่งเดี๋ยวสั่งใหม่ให้ขอกินแล้วคุณอีสานใช่ไหมคุณอีสานก็บอกว่านิสัยคนอีสานเป็นคนกันเองเวลากินข้าวหรือไม่เจอคนไม่รู้จักเดินผ่านก็เรียกมากินด้วยกันได้ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ไหมเห็นไหมแต่เมื่อกี้ไม่เห็นเรียกพวกเราเลยเรียกเราเรียกเหรอเราเรียกคือถามไม่เรียกเราก็สมมติว่าเรียกวุ้ยเดี๋ยวส้มตำน่ากินอันนี้เมนูอะไรส้มตำถาดหรอครับอันนี้ตำลาวตำลาวตำเนื้ออ่าตำเนื้อใช่ป่ะอันนี้อ่อมม้ามต้องลองละลายในปากแล้วตกลงคนอีสานอย่างนี้ใช่ไหมว่าแบบเดินผ่านก็มากินได้เลยใช่ป่ะได้เขาก็จะบอกมือเรียกเราลังเกียจเวลาเดินผ่านหน้าบ้านเดินผ่านเรียกเลยเหรอใช่ถ้าแบบเป็นชุดแล้วถ้าไม่เรียกอย่างนี้ไม่เรียกแล้วเดินเข้ามาเองงานมันน่าเกลียดไหมไม่เกลียดไม่ได้เออกินไม่ต้องเกรงใจครับพี่เพราะว่าไม่ต้องเกรงใจเลยเดี๋ยวคุณตันเลี้ยงเองครับขอลองนิดหน่อยขอโทษนะครับบอกเป็นหยังไม่เป็นไรอุ้ยอร่อยนะเนี่ยร้านอร่อยภาษาอีสานไว้แซ่บอีหลีแซ่บอีหลีเคยดูแต่ใน YouTube ไม่เคยเจอตัวจริงตามช่องไม่เคยเจอโอ้ยผมครับตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนที่ชลบุรีอ่ะใช่ครับรู้ด้วยอู้แต่ราคาดีมากราคาดีคือราคาแพงถูกดิถูกดิแม่งราคาดีแปลว่าอะไรอ่ะคุ้มเนี่ยคุ้มคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาคุณมองได้ถือว่าเราเป็นพ่อค้าราคาดีแปลว่าเราขายที่นี่ราคาดีสูงใช่ไหมเห็นไหม
แน่ไม่ถูกใจราคาดีของคุณเกอราคาถูกใช่ไหมคำพูดคำเดียวอ่ะมันยังมีสองความหมายเลยใช่ป่ะโอ้น่ากินมากเพิ่งทอดเลยอ่ะเอาคุณตันครับวางตรงนั้นได้ครับหมูเกินหมูอันนี้น่าจะเนื้ออันนี้เนื้อเนาะอันนี้เนื้ออ่าแนะนำมันต้องลองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้หม่ำเคยเองครึ่งในอ่ะหนึ่งที่เรียกว่าหม่ำใช่ไหมใช่ค่ะมันจะมีเนื้อมีตับมีอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบสับใส่รวมกันแล้วน้ำจิ้มเขาใส่ดีนะแล้วผมบอกขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับสนุกมากครับพี่ thank you มากครับเช่นกันครับเท่านี้นะครับเท่าไหร่ครับจ่ายตังค์เอาพี่จ่ายด้วยเหรอขอบคุณครับคุณตันขอบคุณที่เลี้ยงนะครับโอ้ยขอบคุณครับคุณตันขอบคุณครับต้องเวทเซเว่นแล้วพี่ตันซันซูผมหมดแล้วไปแล้วเขาหลอกเขาหลอกครับโอ้อร่อยมากครับแซ่บอีลีขอถ่ายรูปหน่อยค่ะได้แมมไม่ใช่หน่อมแมมมัมมัมมัมคนจะเรียกชื่อถูกแมมมัมครับมัมอร่อยนะมัมครั้งแรกอร่อยมัมเจ็ดนิ้วครับโอเคปุ้ยได้เอาหน้าดำมาใส่กับคนรูปหล่อไม่หล่อโอ้ดีนะคุณตันอร่อยดีรถนำรองอ๋อได้ครับเดี๋ยวดูให้ครับไม่ข้ามมาจะไปฉีดยาไหมครับยาอะไรดีพี่นะฉีดยาแบบไหนที่สิหมอครอบครัวอะไรครับเดินครับพี่เข้ามาเลยครับรอเลยนะดักรอนี่เป็นของรัฐบาลหรือเป็นของใครพี่รัฐบาลเอาไว้บริการอะไรโรงพยาบาลขอนแก่นคือเขาไม่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลหาที่นี่ก็ได้ระบบเรียกค่าพวกเรากินเฮ้ยโอ้คุณตันสุดยอดเอาเราไปกิน 3,000 พอกินไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเลยไม่เป็นไรโอ้พี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องเกรงใจก็จะเข้าเลยพี่คุณตั้นแบบผู้เสียสละบริการประชาชนนะทำมาลำบากใช่ไหมแบบบริการประชาชนนะบริการดีๆด้วยนะสามพันไม่พอละ30,000คนเกินร้อยเดียวพอเดียวพอกินเหรอโอ้ยบางทีโอเคเอาผมครับได้ครับกราบได้ครับพี่ตำรวจครับผมครับพี่ตำรวจเหรอใช่อ๋อเราทำอะไรผิดเหรอไม่มีวันเดวิสขอนเก่นใช่ไหมวันอะไรอาชีพกับวันเดวิสขอนเก่นครับโอ้เขาดูอยู่พี่ติดตามอยู่ครับโอ้ครับผมโอเคได้ครับขอบคุณครับพี่มีซูเปอร์สตาร์ขอนแก่นเย้คุณตั้นขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับรู้สึกว่าเราจะเข้าขากันมากเลยนะเนาะคุณตั้นนี่ซูเปอร์สตาร์นะเนี่ยทุกจังหวัดเลยอ้าวหัวเราะทำไมอ่ะผมมีอะไรน่าทำอ่ะเดี๋ยวจะไปหาเรื่องทำไมอ้าวข้าวเหนียวก็หัวเราะผมอ่ะก็พี่ตลกหัวเราะอ่ะตกใจจริงหรอใครหรอพูดดีๆใครหรอใครหรอไม่ได้หรอทั้งสองนี่คุณชอบเนี่ยเย็นๆเนี่ยเย็นๆนะใช่ชอบมากชอบโอ้ยขอบคุณครับคุณตันก็พี่ซิมหล่อมากเลไม่จริงใจเลยฮะผมหันหลังปุ๊บบอกพี่ซิมหล่อมากโอ้มีครบเลยซื้อเย็นๆเหรอเฮ้ยโอ้โหผมซื้อเย็นๆเหรอครับลูกค้าผมมาขอบคุณมากครับผมมาเป็นผู้มีพระคุณนะครับให้ร้อยนึงเลยครับผมไม่ได้ดูถูกแล้วก็ให้ไปโอ้ยแต่โชคดีมากเลยอ่ะไม่แต่ผมว่าสาขานี้ดีมากครับเพราะว่ามีหมดเลยมี4รสโซจูโยกอร์โซจูบอมโซจูเมลอนแล้วก็ฮันนี่เลมอนโอ้โอ้โอ้ยพี่เอ้ยอย่าทะเลาะกันนะเร็วไปไทยครับคุณตันไปไทยไหนเร็วต้องบอกเขาตันซันซูตันซันซู 1,000 ตันซันซู 1,000 เป็นรหัสตันซันซู 1,000 ค่ะตันซันซู 1,000 ค่ะแบ่งกับเพื่อนนะนี่ขอบคุณค่ะโอ้ว้าวของอันนั้นเนี่ยอะไรพี่ก็เก็บไว้ครับเพื่อนแจกแล้วพี่เยอะเองนี่เยอะมากเลยชั่วโมงเดียวหมดนะผมแจกหมดนะเนี่ยแจกหมดได้นะตันใจของจริงว่ะเอ้ยพี่ผมให้พี่ปั๊มได้ไหมจริงเหรอพี่คุณตันแจกครับผมเนี่ยอากาศร้อน
กินกินอะไรเย็นๆด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ้าเป็นไงครับขอบคุณนะครับครับคุณตันให้นะพี่คุณตันให้นะเฮ้ยสวัสดีครับน้องอัญโญซิโอนี่ของเนี่ยตัวจริงครับผมไปมามาถ่ายคลิปครับผมไปไหนครับนี่ไปฮะไม่รู้เลยจะไปไหนด้านหลังด้านหลังใครอ่ะไม่มีอ๋อเหรอโอ้สวัสดีค่ะขอบคุณที่พี่ซิมมาถ่ายรูปกับหนูนะอ๋อได้ครับผมอ่ะอันนี้แจกครับอ่ะขอให้คุณตันแจกครับผมฮะคุณตันแจกครับฮะคุณตันคุณตันแจกเงินคุณตันให้ไปไหนไปในมอค่ะมอไหนมอขอค่ะโอเคไปไปไปขับตามนะขับตามไปสวัสดีครับอันนี้พี่จ๋าเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับก็เราจะไปมอขอไงเมื่อกี้เราไปเราไปเจอนักศึกษาใช่ใช่นี่เราเจอแล้วมอเด็กมอขอนี่ใช่ไหมเราเรียนปีไหนอ่ะปี4ค่ะโอ้ช่วงนี้ปิดเทอมเหรอใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้ไปเจอได้ยังไงมาเติมน้ำมันใช่ไหมเราไปมอขอใช่เราไปเซอร์เวยเราไม่เจอใครทั้งคนเลยไม่เจอใครเลยใช่ใช่วันนี้มีอะไรถนนคนเดินใช่ไหมหรือว่าเปิดท้ายขายของอ๋อมีกี่โมงมีประมาณตอนนี้หนูตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเลยเหรอฮะชื่ออะไรกันบ้างฮะชื่ออะไรกันบ้างฮะชื่ออะไรครับลืมจำชื่อเลยชมพู่ค่ะโอ้ชมพู่เหรอครับเออชื่อเหมือนแม่ผมเลยชมพู่แม่ผมชื่อเล่นชมพู่ครับแล้วน้องชื่ออะไรครับปลายค่ะปลายชมพู่กับปลายพี่ชื่ออะไรครับพี่ผมคุณตันอีที่ตันครับแล้วผมซิมอีทันซันซูครับคือเราต้องไปไหนกันนะคะไปในมอคือพวกหนูไปไหนไปไหนไปได้ครับผมจริงๆไปด้วยอ่ะเพราะเราก็ไม่มีที่ไปไม่มีที่ไปใช่ครับใช่ครับคือเราแบบกึ่งเร่ร่อนครับตอนนี้อันนี้จะไปมขอทำอะไรครับขอชื่อแรกจะไปล้างรถล้างรถเหรอครับล้างให้ไหมครับพวกเราล้างได้เนี่ยแต่งตัวพร้อมล้างรถเลยเนี่ยใช่ครับน้องจะไปไหนไปได้เลยเพราะว่าพวกเราไม่รู้ไปไหนคือเพื่อนหนูกำลังจะกลับบ้านไผ่อ๋อบ้านไผ่ไปบ้านไผ่กี่ชั่วโมงนะบ้านไผ่ชั่วโมงเดียวสองชั่วโมงกลับบ้านไผ่เลยเหรออ๋อบ้านไผ่ก็น่าลองไปนะพี่ชั่วโมงเดียวลองไปได้นะเนี่ยที่เวลาเมื่อกี้ไปที่ไหน45ที่เราบอกว่าไกลทีนี้ชั่วโมงเดียวยังไปได้เลยนะไม่ก็ตอนแรกมัน2ชั่วโมงอันนี้มันชั่วโมงเดียวคือพี่มีเวลาทั้งวันก็นั่นเนี่ยวันนี้สัญญาว่าเราจะอยู่ด้วยกันทั้งวันแต่ไม่มีเป้าหมายไม่รู้จะไปที่ไหนอะไรฮะน้องไปไหนฮะไม่สบายป่ะทำไมคุณอะไรรอบแล้วกันนะหนูไม่คิดว่าพี่จะขึ้นมาตรงนี้ไปกับหนูทางนี้คือไปกับหนูทางนี้น้องพายขับรถดีๆนะอย่าโดนตำรวจน้องพายขับรถดีมากพี่มีคันใหญ่ด้วยบ้านไผ่มีอะไรน่าเที่ยวไปทำไมจะไปบ้านไผ่ไปทำไมบ้านหนูอยู่นู่นแล้วเราไปบ้านเขาด้วยเหรอไปล้างรถด้วยเฉยๆเขามารับหนูไปไหนหนูก็ไปกับเขาอันนั้นเปิดเข้าไปบ้านแล้วเราไปจริงๆสองคนนี้ก็ไม่รู้จักกันนะใช่เขาเมื่อกี้หนูเห็นเขาเติมน้ำมันอยู่แล้วหนูไม่มีรถไงโอ้ใช่ก็เป็นการไปด้วยกันไปได้ไกลแล้วสมมติว่าแล้วถ้าเกิดไปบ้านไผ่คุณจะไปด้วยเหรอไม่ค่ะเขาทิ้งหนูลงไหนก็ลงนั้นทิ้งเลยเหรอฮะปลายตอนนี้เล่ร่อนเหรอครับหนูค่ะเป็นหนูเขาไม่รู้ไม่เรารู้จักมาก่อนไหมรู้อ๋อพี่ก็แบบไม่ใช่จริงๆอยู่มออยู่มอเดียวกันอยู่มอเดียวกันไปวัดไหมคะผมจะทิ้งพวกเราที่วัดเอาทิ้งที่วัดก็ได้นะครับพวกเราอยากไปวัดอยู่เหมือนกันนี่มันจะเห็นอันนี้ถ่ายตัวเราเองเหรอถ่ายตรงนั้นอ๋ออ๋อถ่ายอ๋อนี่ถ่ายเห็นเราหมดเลยสวัสดีครับผมคิวเทนะครับเราไปขึ้นรถใครก็ไม่รู้นะครับเขาจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับยังให้ทราบไว้ก่อนนะครับถ้าเกิดผมกับคิวเทหายไปนะครับแสดงว่าเนี่ยชมพู่นะอีกคนหนึ่งชื่อปลายปลายนะครับถ้าเราหายไปก็ไปแจ้งความนะครับนะครับอันนี้หน้าตาของชมพู่นะครับดูไว้ก่อนฮะนี่ฮะปลายกำลังปลายอันนี้เป็นหลักฐานนะครับถ้าผมถูกจับไปแล้วค่าไทยหรือว่าหายไปนะก็ต้องอยู่แถวไอ้บ้านไผ่บ้านไผ่อะไรกันนะบ้านไผ่แล้วเราก็เนี่ยเขาจะพาเราไปที่บ้านเขานะครับไม่รู้คิดอะไรเราจะไปจับเราเรียกค่าไถ่หรือทำอะไรกันเราก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ลุ้นกันเองนะฮะโอเคครับอุ้ยพี่ใช้ได้เลยพี่ใช้ได้เหรอเหมือนนักข่าวเลยพี่อะไรกันเขาจะทิ้งเราว่าอย่าทิ้งพวกเราที่ไหนก็ตามสบายตรงนี้เลยมาทิ้งตรงนี้เลยเหรอเดี๋ยวข้างถนนนี่เลยกังเลนเลยเนี่ยหยอกแวะคาฟิตี้หนูแวะซื้อทำให้แวะซื้อโกโก้ได้ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวซื้ออะไรโกโก้น้ำโกโก้ก็ของผมแอลหวานนะหวานน้อยผมเอาผมกินชาเย็นครับกาแฟไม่หวานขอบคุณคำน้องที่เลี้ยงสั่งก่อนได้ด้วยเหร
ไม่ค่ะหนูกำลังจำเขาไม่ต้องจำเนี่ยนึกว่ากดอยู่หรือว่าแบบสั่งไว้ก่อนเออคิดว่าสั่งล่วงหน้าน้องบอกพันหนึ่งกูจะหมดแล้วเนี่ยกูไปก็พันหนึ่งให้ก็สองพันไอ้พันหนึ่งไอ้พันคนละพันให้คนพันเนี่ยไอ้เงินคุณตันนั่งเงินคุณตันเราสามารถ drive to ขับขึ้นไปแบบในร้านได้เออจริงเหรอทำให้ดูหน่อยแต่ว่าเขาน่าจะไม่ให้เข้าอ๋อไม่เข้าน้องๆๆไอ้พูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวพี่ใจเองพี่ใจเองอ๋อไม่นั่นก็ค่าน้ำมันไปสวัสดีครับกาวิตี้แปลว่าแรงโน้มถ่วงใช่ครับแรงโน้มถ่วงทำให้พวกเรามาถึงตรงนี้ความจริงก็ตกใจไหมตอนนี้ยังตกใจเลยไม่หายยังไม่หายถ้าคุณเจออย่างนี้คุณรับได้ไหมแบบรับบ้าไม่แบบที่มันมีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยรับไม่ได้แต่ว่าเอาเลยรู้สึกตัดใจด้วยถ้าเราลงจากรถแล้วเราสองคนคุยกันเราจะคุยกันสมมติตอนนี้เราลงจากรถแล้วเราจะคุยกันคุยกันคุยกันคุณตันทำอะไรครับเอาน้ำให้ใครครับเนี่ยเอาน้ำให้ใครครับกินเรากินกันนะนี่อุ้ยคุณตันบริการแล้วไม่หายตกใจเลยไม่หายตกใจอ่ะอันนี้น้ำกินแก้หายตกใจแล้วโอ้ไวมากขอบคุณครับชอบจะไปเป็นเพื่อนกันนี่พี่หลายอย่างเหมือนกันเพราะว่าคณะเขาอยู่ตรงนี้คณะเราอยู่ตรงนี้ก็บนมาอีกแล้วก็ใช่ครับแวะตรงนี้ก็เจอกันได้ครั้งแรกที่เจอกันเรียนด้วยกันตอนมัธยมอ๋อเดี๋ยวจะเลิกครบแล้วอ๋อเหรอครับถูกหวยเหรอครับหรืออะไรครับเดี๋ยวไหนๆก็คุณตันเจอน้องๆอ่ะให้น้องๆสอนคำไอ้นี่ไหมคำไว้สับไว้รุ่นอ่ะสับไว้รุ่นมีแบบสับไว้รุ่นภาษาอีสานไหมครับถ้าสมมติว่าพี่แบบคุยกับผู้หญิงอีสานเนี้ยแล้วแบบเขาก็เจ้าของเฮ็ดยังอยู่เจ้าของเฮ็ดยังอยู่แปลว่าอะไรเจ้าของเฮ็ดเองทำอะไรอยู่อ๋อเจ้าของไงเจ้าของเฮ็ดยังอยู่อุ้มน่ารักด้วยพี่สมมติว่าเขาจะนอนเนี่ยคอกันอยู่ว่าจะนอนง่ายไหมเข้าใจไหมจะนอนง่ายไหมจะนอนหลับไหมจะนอนง่ายไหมจะนอนหลับไหมจะนอนได้ยังใช่ประมาณนั้นจะนอนจะนอนง่ายไหมจะนอนเร็วไหมจะนอนเร็วไหมจะนอนง่ายไหมบางคนตอบหนูว่าก็นอนง่ายนะแบบหัวลงหมอนก็หลับเลยตื่นง่วงอ่ะที่จะได้อีกใช่ไหมพี่ร่มง่วงๆหรือไม่ได้ไปบ้านเขาด้วยหรือง่วงรู้สึกลองไปแล้วโชคดีนะหนังสืออ๋อมีหนังสือด้วยลองอ่านดูนะน้องๆสารบัญเขาบอกสนุกมากจะสนุกทั้งเรื่องจ้ะอันนี้อร่อยมากๆครับผมอันนี้หอมกว่าอันนี้อร่อยกว่าครับรับเลยนี่อันนี้น้องๆน่าจะเคยแล้วแต่อันนี้ต้องลองอันนี้แบบรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ต้องลองแต่ว่าสมัยก่อนกินนี่ไม่ได้มีฝาใหญ่อันนี้ฝาใหญ่ดูเทพพี่เขาพี่นินทาผลุบเนี่ยไม่นินทาไม่นินตอนเดียวขึ้นรถต่างๆนี่ครับบายบ๊ายบายสนุกไหมคุณตันสนุกดีสนุกดีเนาะน้องเล่นมุกเป็ดด้วยใช่น้องแบบโบ๊บ้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวอยากจะถ้าดูก็อยากจะขอบคุณน้องๆนะครับผมสนุกมากตอนนี้ก็เวลาประมาณไป2ครึ่งแล้วนะทุกคนไปแวะวัดสักที่ไหมครับได้ได้ไว้ไหว้แล้วไปวัดแล้วไปกลับมาใหม่ได้ครับไม่ได้คุณตันร้องไห้หรอครับไม่เผ็ดเสียใจที่เสียใจน้องน้องไปไม่ให้ไปหาฝังใจนะเนี่ยฝังใจเนี่ยไม่เข้าใจทำไมน้องไม่เสียงสะอื้นด้วยเสียงสะอื้นด้วยดูที่น้องไม่ให้ผมไปอ่ะผมเสียใจมากเลยอ่ะผมรู้แล้วได้ไฮไลท์แล้วพี่ตัวเนี้ยคุณตันร้องไห้โอ้เฮลโลวัดชื่ออะไรนะพี่วัดหนองแวงครับวัดหนองแวงเฮลโล Where you come fromขอนแก่นyou come from ขอนแก่น yes I'm from ที่ไหนดีที่ไหนสบายนะครับขอบคุณค่ะฮัลโหลขอบคุณครับผมครับคุณยายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายขนมนี้อ๋อไปถวายข้างในใช่ไหมครับใช่ไม่อันนี้เขาซื้อไว้ให้อ๋อซื้อกินเฉยๆหรอครับเอ้ยผมเอาเนี่ยเงินพี่เนี่ยใครก็คนละพันเลยอ่ะโอเคยายเนาะครับคุณยายขนมไม่เอาละไม่เป็นไรครับเก็บดีๆนะพันนึงนั้นน่ะ2,000นั่นน่ะเก็บไว้ดีโดเอ้ยพี่เอาจริงว่าผมไม่เคยปล่อยนกเลยพี่ขอบคุณครับผมขอลองปล่อยสักลังได้ไหมครับพี่ลองไหมครับพี่เคยปล่อยไหมพี่มันต้องปล่อยยังไงพี่ก็ปล่อยเปิดมามันก็ปล่อยแล้วฮะปล่อยแล้วมันจะบินไปหาป้าอีกหรือเปล่าเนี่ยได้ท่านอิชิโอ้โหดีใจแทนเลยอ่ะผมว่าปลื้มใจปลื้มใจเดี๋ยวปล่อยนกก่อนนะฮะ
คองกำลังซึ้งอยู่เมื่อกี้เดียวไปเถอะไปเถอะอิสลามแล้วป้าตอนนี้มีเงินอยู่เท่าไหร่มีเงินอยู่ประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วก็รวมที่ได้เมื่อกี้ก็มีทั้งหมดมี1,000 กว่าบาท 3,200 กระเป๋าตังค์อยู่ไหนนะกระเป๋าตังค์อยู่นี่เนี่ยสมุดเราดูได้ไหมดูได้ค่ะดูได้สมุดเกินป้าแล้วนะจ้าโอเคโอเคเก็บให้ดีๆคุณป้าสู้ๆนะครับสู้ๆขอบคุณครับเก็บสวัสดีครับโอ้คุณตันยอดจริงๆครับป้าอะไรครับถ่ายรูปเหรอจะถ่ายรูปเหรอก็เห็นเขาถ่ายมาถ่ายได้กันป้าดูจังรู้จักคุณนี่ไหมคิวเทอ่ะรู้จักไหมรู้เลยรู้จักคิวเทด้วยเหรอรู้คิวเทดูรู้จักคิวเทด้วยเหรอป้าโชคดีนะโชคดีครับสวัสดีครับโอ้ยคุณตันทำไมผมเห็นพี่ใส่เงินในบัญชีพี่เขาเห็นนะเมื่อกี้ไม่เห็นน่ารักจริงๆเลยพี่แอบใส่เมื่อกี้โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับมันเป็นทับวาดแบบว่าคนมาวาดกันสวยดีเป็นไงพี่วาดที่ไหนเป็นไงดีวาดที่สงบนะเป็นที่พักพิงที่พักพิงคนที่ศรัทธาที่เพิ่งทางใจไปอุ้ยเพิ่งเห็นจากข้างนอกไม่ได้มองเลยเมื่อกี้สวยมากสูงขนาดนี้อ๋อมันเป็น7ชั้นเนาะ1 2 3 4 5 6 7เอา9ชั้นโอเคโอเคอ๋อมันก็9ชั้นนะโอ้ข้างนอกสวยมากย่าเอ๊ไปไหนเอ้ยสวัสดีน้องๆสวัสดีครับสวัสดีขอนแก่นสวัสดีครับได้ๆครับโอ้ยฝนตกนี่เพิ่งเห็นแจกตันสันซูครับอยากเอาไปถ่ายรูปหนาวไอ้เขาอยากถ่ายรูปแบบนี้เหรออยากเอาเลยนี่ถ่ายรูปหนาวถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปกลับมาครับเฮ้ยกูตันอะไรอะเนี่ยคุณยงเดือดโอ้น่ากินอ่ะโอ้หอมมากหืมบนน้ำลายไหลเลยอ่ะหอมกินได้ไหมได้ครับเต็มใจหรือเปล่าเต็มใจครับนี่แลกกับอันนี้พี่จะกินเลยดิโอ้ยกินของเด็กกินแล้วโอ้ยไม่เห็นเลยซื้อใหม่นะซื้อใหม่นะเอาใครจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือเข้ามาเลยโอ้ยเมาล้านเว้ยเย้เข้ามานั่งเลยนั่งนั่งนั่งกินเข้ามาผมให้ไว้2,000นะพวกเราเรียกเพื่อมากินโอ้คุณตันเลี้ยงไว้ซิมครับทำคลิปซื้อโรงเรียนแจกเหรอซื้อโรงเรียนแจกเหรอ ต้องถามคนนี้เราถ้าซื้อโรงเรียนแจกมึงคิดมันได้ยังไงซื้อโรงเรียนแจกเลยเหรอเอ้ยพี่ดูนะเขามีสัญลักษณ์พี่ด้วยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยทุกคนมีหนึ่งหมดเลยว่าจะบอกเราคนเดียวม.1 อย่างเดียวครับม.1 โอ้โหผมเหมือนดิจิตันมากอะแต่มือไหนพี่ไอดอลมากค่ะหนูกินทุกวันเลยนะคะไปเจอกันจ้าสวัสดีค่ะขอออกข้างหลังตลกไหมตลกนะอร่อยไหมอร่อยครับแซ่บมากเลยว้าวบ๊ายบายคุณตันเลี้ยงอีกแล้วสุดยอดคุณตันเด็กๆแฮปปี้เลยอ๋อนี่คือรถมาตลาดเหรอครับใช่ครับว้าวพี่คนเยอะมากเลยตลาดเนี้ยโอ้น่าสนุกอะพี่ชอบที่แบบนี้สวัสดีครับผม This is more content Yes welcome ทำไมยูสปีกอังกฤษขึ้นมา because this is educational อ๋ออันนี้โอ้ hello
เย้ไปแล้วไปแล้วเรากินอะไรของเราพี่จะแย่งอีกเหรอกินไก่ค่ะไก่ทอดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วน้องกินอะไรเนี่ยนมเกลือกับน้ำส้มค่ะโอ้ยดีจังเลยเดี๋ยวต้องลองไปดูละนี่อะไรอันนี้คือที่กินน้ำกินข้าวแมวครับพี่หมาก็ได้ครับแล้วก็ที่นอนแมวครับอันนี้ร้านดีมากโอ้สวัสดีครับคนอาหารด้านนู้นใช่ไหมโอ้อันนี้เจ้าของตลาดเจ้าของตลาดโอเคครับพี่ราคาถูกครับ30บาทเลยนะ30บาทแต่สวยมาก35บาทเออเป็นของต่างหวานมันถูกนะแต่สวยนะว้าวพี่โอ้พี่ยูเซเลบริตี้โอ้ใคร FC คุณตันบ้างครับวู้ฮ่าเย้เลสโกใคร FC ปัก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 ยกมาเลยเดี๋ยวแวะลองแล้วตรงนี้สู้ยูเทไม่ได้ฮะยอมอะไรอร่อยแถวนี้อ่ะอะไรอร่อยครับฮะอร่อยอย่างคนนี้อร่อยค่ะคนนี้อร่อยคนนี้เหรอคนนี้เหรอคนนี้คนนี้วันน่ากินอ่ะครับอยู่อ่ะเฮ้ยอยู่ว่าใจเย็นๆหายใจลึกๆหายใจลึกซื้อเลยนะฮะอยู่แล้วแหละไม่มี5บาทเองอ่ะพี่เอาพี่มันไม่ร้อนเลยเนี่ยพอเอาไม่ร้อนๆดีมั้ยอ่ะนี่ครับโหอร่อยมากพี่ขอบคุณมากครับโหกระเพราร้อนๆไอ้มึงใจเย็นๆถ้าอย่างนั้นมันจะรอดเลยอ๋อได้ๆพี่ใจเย็นอันนี้เพิ่งโอ้อันนี้อะไรพี่ขนมปังบัวค่ะไม่เคยเห็นนะต้องลองแล้วเอาน้อยๆก็ไปเอาคนละชิ้นพอเท่าไหร่อ่ะ20ค่ะ20บาทเยอะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้เยอะมากเลยโอ้ร้อนๆเลยอ่ะอืมเอาเหมือนขนมไอ้ขนมคกอ่ะเอาหน่อยครับผมครับสวัสดีครับเอาเลยพี่เอาอะไรร้อนๆอ่ะอย่าได้ร้อนๆอ่ะโอ้อร่อยเลยอร่อยโอ้พี่เผ็ดมากเนี่ยเผ็ดมากเนื้อแตกเลยครับอันนี้สุดยอดไม่เห็นเผ็ดเลยอ่ะเผ็ดไซซินเหรอเผ็ดด้วยโอ้ยพี่เคยกินป่ะเด็กๆชอบกินอ่ะพี่ต้องลองแล้วนี่เอาพี่ชนก่อนนะนี่เลยอ่ะเชียร์อย่างนี้เลยอ่ะให้พี่เฮ้ยสนุกนะเนี่ยวัยรุ่นสมัยนี้ชอบกินมากพี่กุ้งดองอะไรอย่างเนี้ยบุฟเฟ่เหรอใช่ค่ะโอ้ผมรู้แล้วก็คือใส่แก้วแต่ห้ามล้มใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่เราต้องใส่ให้แบบว่าเยอะที่สุดอย่างเงี้ย20บาทเหรอเฮ้ยอันนี้สวยเลยตึกนี้พี่เคยกินไหมเนี่ยกุ้งดองอ่ะมันเห็นเข้าแล้วไม่กล้ากินอ่ะทำไมเก่งใจเฮ้ยน้องกูจะเอาอะไรมันจะล้มแน่คุณป่าจะไม่ให้เขากำไรได้ยังไงอุ้ยต้องเก่งมากเลยโน้ตที่แบบทำสูงๆได้อะใจตังค์เดี๋ยวพี่ยังไม่คุ้มอันนี้ยังไม่คุ้มจ่ายง่ายก่อนโอ้โหดูพวกตังค์ทำไมเอาน้อยดูแล้วหลังเราเลยเฮ้ยไม่ไปขึ้นเอาพี่กุ้งดองไหมกุ้งดองเอาว่าคุณตาเลี้ยงครับผม6คนครับ6คนเข้ามาครับผม6คนอ่ะ1คนแล้วเอาไหมเอาไหมคนที่2คนที่3คนที่4 5แล้วก็6โอเค6คนเอาเองตัดเอาเองเฮ้ยพี่ผมต้องเลี้ยงบ้างแล้ววันนี้ไปกี่คุณนับเองนะได้ค่ะพี่เจหันหน้ามาหน่อยค่ะรถที่คุณหล่อมากนะผมครับผมครับแล้วผมไม่หล่ออะไรตรงไหนครับผมไม่หล่อตรงไหนอ่ะผมบอกหล่อทั้งหล่อคู่ครับผมต้องบอกหล่อคู่ครับเนี่ยโอ้ยขอบคุณที่กินตันซันซูนะครับมันซ่ากว่าอร่อยกว่าเลิศกว่าได้คนละพันเลยฮะตันซูเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมของผมมันชอบแย่งกับผมอะเนี่ยมันชอบแย่งผมมันไม่เงินพี่เหมือนกันพี่ตันซันซูนายส์ของแท้โอ้สะย่างกินละ20บาทค่ะฮะทำไมที่นี่มันขายของถูกจังวะ20บาทแล้วทำไมพี่ทุกอย่าง20บาทแต่มันคุณภาพดีมากเลยแต่ละร้านอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้มันรสชาติเหมือนในลำไส้อ่ะอร่อยอร่อยข้างในมันมีแบบครีมด้วยจริงๆตลาดนี้มีทุกอย่างเนาะที่เรานึกเชื่อพัดถ่ายรูปหน่อยไหมพัดถ่ายรูปหน่อยอ๋อเท่าไหร่ครับพี่อะไรครับไม่ทำไม่ได้คิดตังค์ครับอุ้ยไม่ได้พี่เล็กมีทอนไหมไม่ต้องทอนครับเพลงเองมาไปคุณมีน้ำตาลคุณตันให้ครับคุณตันให้ผมครับพี่อร่อยมากครับผมทอดคุ้งกับกุ้งทอดเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะกินปีกอ่ะยินเสียต่างกันไหมต่างค่ะฟรีอร่อย
พี่อร่อยกว่าโอเคถูกต้องนะฮะแม่ค้านี่มันเจ๋งจริงๆเลยรู้จริงเอาอันเดียวพออันนี้อันเท่าไหร่ต้องไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วใช่ไหมไปเราจะไปที่ตลาดโตลุ่งนะครับทุกคนไปแล้วไปแล้วตอนนี้เขาเซ็ตหมดเซ็ตอะไรหมดแล้วว้าตลาดนี้ดีมากนะราคาคุ้มค่าแล้วก็ของอร่อยเยอะมากนะทุกคนอีกอย่างก็คือของขายก็เยอะมากเช่นกันนะโอ้ยขอบคุณครับน้องครับไอ้สามสับคุณแม่เหนื่อยไหมครับคุณตันถามว่าเหนื่อยไหมก็นิดหน่อยก็ไม่ได้เหนื่อยมากก็ยังสู้ไหวถ้าคิวเดย์ไปไหวผมก็ไปได้ hey, ตอนนี้มาร้านก๋วยจั๊บที่อร่อยที่สุดในขอนแก่นใช่ไหมครับก๋วยจั๊บบัตรคิวมีบัตรคิวไหมพี่บัตรคิวอยู่ในกล่องครับอ๋อบัตรคิวในกล่องโอ้เหมือนเส้นอุด้งเลยเนาะอันนี้โอ้อันนี้อะไรอ่ะเส้นโอ้ผมไม่เคยกินเลยนี่มันก็คืออุด้งไอเส้นเปียกของเวียดนามนุ่มขอบคุณครับพี่แอมถึงแล้วครับผมสู่โรงแรมสู่พรุ่งนี้วันนี้เป็นวันที่มันมากผมว่ามันต้องเหนื่อยด้วยมันต้องเหนื่อยด้วยใช่ถ้าไม่เหนื่อยแต่ว่าไม่มันใช่อันนี้จริงพี่โชคดีหลับเลยได้พี่เดี๋ยวเจอกันนะครับพี่โอเคทุกคนทริปขอนแก่นเจอกันพรุ่งนี้ต่อไปนะครับทุกคนสนุกมากๆยูง่วงไหมครับคุณตันครับไม่ง่วงครับแต่จะครบยูไทเยอร์นิดหน่อยฮะเราจะกลับแล้วก็นี่พี่ขอโทษน้องฮะหน่อยเออทำให้เขาตกใจฮะชื่อชมพู่ครับชมพู่กับน้องปายเนี่ยชมพู่ลงคลิปคนดูตั้ง800,000คนแล้ว800,000แล้วตอนนี้ดูดิโอ้สุดยอดตกใจมากเลยเพราะเราขึ้นไปแบบตู่โจมแบบไม่มีเวลาเขาคิดนะฮะเดี๋ยวน้องฮะน้องฮะใช่เด็ดคลิปนี้น่ารักเนาะแต่เลยก็กำลังจะกลับกรุงเทพนะครับทุกคนตอนนี้อยู่สนามบินขอนแก่นนะครับก็เจอกับลาขอนแก่นสนุกดีนะพี่เมื่อวานเหตุการณ์เยอะมากเลยทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้เตรียมแผนไม่มีแผนเลยจะไปไหนก็นึกได้ก็ไปใช่มาขอนแก่นกลับไปต้องซื้อแหนมเมืองโอ้เนี่ยขอบคุณคุณตันมากเลยนะคุณตันมีของฝากให้ได้ครับอยากจะขอบคุณคุณตันนะครับที่มาออกเที่ยวกับผมเที่ยวขอนแก่นดีฮะนะทริปขอนแก่นรอบนี้ก็จบกันแค่นี้นะครับทุกคนอยากให้ไปจังหวัดอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามมาคุณตันด้วยนะครับในช่องทางต่างๆนี่ขึ้นตรงนี้ให้ก็อยากให้ไปอุดหนุนกันเยอะนะครับเครื่องดื่มมิชิตันแล้วก็ตันซันซูนะครับทุกคนไปหาซื้อกันได้ที่ห้างสรรพสินค้านำทุกที่นะครับผมแล้วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดทึบไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเจอกันในคลิปต่อไปโอ้ไปกันแล้ว